นายสมศักดิ์นามฤทธิ์ชาวบ้านโนนเนาตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกำลังนำผู้สื่อข่าวเดินชมคอกไก่ไข่ที่ได้ทำคอกเลี้ยงไว้ในสระน้ำโดยนายสมศักดิ์ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพรับราชการและหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาทำเกษตรผสมผสานในเนื้อที่8ไร่และการเลี้ยงไก่ไข่ทำเป็นคอกเลี้ยงในสระน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรผสมผสานซึ่งสาเหตุที่ทำคอกไก่ไว้ในสระน้ำเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันโดยขี้ไก่ก็จะลงไปในสระน้ำเป็นอาหารปลาภายในสระที่ตนได้นำมาปล่อยเลี้ยงไว้โดยตนเลี้ยงไก่ไข่ในลักษณะนี้มาหลายปีแล้วซึ่งจะไม่ได้เลี้ยงไว้มากมายอะไรเน้นเพียงให้มีไข่ไก่ไว้รับประทานโดยปัจจุบันตนเลี้ยงไก่ไข่ไว้ทั้งหมด12ตัว 2-3 วันก็จะมาเก็บไข่ครั้งหนึ่งซึ่งก็จะได้ไข่ไก่ครั้งละประมาณ20กว่าฟองเพียงพอสำหรับรับประทานในครอบครัวและยังมีเหลือนำไปขายเพื่อนำเงินมาซื้อหัวอาหารหมุนเวียนในการเลี้ยงไก่ไข่ได้อีกด้วยครับนั่นครับไข่เอาขี่กับลกน้ำได้ตัวนี่ขี่กับลกน้ำตายกินครับผมขอบไก่ครับเลี้ยงก็ได้กินครับ12ตัวครับผมเลี้ยงเพราะได้กินไข่ครับผมแล้วก็เหลือก็ขายครับผมก็ได้เอาเงินไปซื้อหัวอาหารแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเขาได้กินไข่สดครับ